สวัสดีค่ะยูสเซอร์เชอรี่จากร้าน Make Up Studio นะคะวันนี้ค่ะเชอรี่ก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการยกเลิกแอปเสียเงินค่ะค่ะสำหรับแอปเสียเงินนะคะส่วนมากนะคะก็จะเกิดจากการที่เรานะคะได้ไปโหลดแอปพลิเคชันฟรีนะคะแล้วไปกด Subscribe นะคะนั่นก็คือเป็นตัวที่เขาให้เราทดลองใช้งานฟรีนะคะไม่ว่าจะใช้งานฟรี7วัน1เดือนนะคะหลังจากที่เราไปกด Subscribe นะคะเขาก็จะมีการหักรายเดือนของเราแต่ละเดือนแต่ละเดือนอาจจะอยู่ในหลักร้อยนะคะอยู่ร้อยกว่าไปจนถึง 1,000 บาทนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจะยกเลิกมีวิธีง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับการยกเลิกแอปเสียเงินนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เลือกตรง iCloud ที่เราใส่ Apple ID ของเราเอาไว้อยู่ในบรรทัดแรกเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เลื่อนแท็บเมนูลงมาค่ะจะเจอคำว่า iTunes Store and App Store นะคะตัวนี้ก็กดเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อถึงหน้านี้นะคะก็กดเข้าไปที่ Apple ID นะคะที่เราลงชื่อเข้าไว้ในแท็บเมนูแรกค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เลือกกดที่ดู Apple ID ค่ะจะป้าเราจะยกเลิกค่ะให้เลื่อนนะคะมาที่การสมัครรับค่ะแต่ก็จะพบหน้านี้นะคะที่เราได้เคยซื้อแอปพลิเคชันไว้นะคะก็จะมี2รายการนะคะถ้าเราอยากกดยกเลิกนะคะในส่วนของแอป Pick Art เลื่อนมาด้านล่างนะคะแล้วกดยกเลิกการรับสมัครค่ะกดยืนยันค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปยกเลิกแอปเสียเงินนะคะหากท่านใดนะคะมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถนะคะที่จะกดเข้าไปนะคะที่ลิงก์ข้างใต้ตรงนี้ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะจะมีทีมงานจากร้าน Make Up Studio นะคะที่จะคอยให้คำแนะนำและตอบทุกปัญหาเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะข่าวสารทางด้าน IT ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ